จูดสุนซับเบลผังประตูแรกให้กับคอร์โดบ้าสุดมันไปเลยในฟุตบอลโคปาเดเรรอบแรกพบกับยูอีโอลอตก่อนสุพนัทเหมือนตาคืนสนามในรอบ6เกมหลังลงตัวจริงช่วย OH นูวันในเกมบอลถ้วยเบลเยียมครับกับ RFC เซอร์แรงคาดฟีฟ่าเดย์รอบนี้โคตรกองหน้าทีมชาติอังกฤษ U19 ผนึกกำลังกองหน้าลีกเบลเยียมสุพนัทเหมือนตาทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกเปียพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลกเปียพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโปรแกรมทีมชาติเริ่มจะมาทีๆแล้วนะครับและก็ที่เราได้เห็นไปเลยเนี่ยในช่วงข่าวนะครับเมื่อค่ำคืนรวมไปถึงวันนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของว่าที่กองหน้าทีมชาติไทยคนถัดไปแหละครับจุดสุนซับเบลนั่นเองนะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็มีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเจาะลึกดีเทลรายละเอียดของเจ้าตัวก่อนที่จะมาเล่นทีมชาติไทยนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้นั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าจุดสุนซับเบลเนี่ยถูกได้รับการติดต่อเนี่ยจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับและคราวนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางสมาคมไทยเนี่ยได้ส่งสัญญาณนะครับแล้วมันเป็นโอกาสที่เหมาะด้วยนะที่จุดสุนซับเบลเนี่ยจะได้นะครับร่วมเดินทางนะครับมาในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์หนนี้เพราะเราจะอุ่นเครื่องกับเลบานอนเราจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติลาวซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ต้องบอกว่าสร้างชื่อได้เลยนะคือถ้ามาแล้วเล่นดีแล้วยิงได้แล้วโชว์ฟอร์มแบบโอ้โหชนิดที่ว่าคนไทยเนี่ยรอคอยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฟีฟ่าเดย์นะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกับทีมแข็งมากเนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่แบบมันเรียกความมั่นใจได้อะเพราะมันอยู่ในทีมคอร์โดบ้านะครับในลีกของเซกุนด้าสเปนเนี่ยนะครับมันคือลีก2เนี่ยลีก้า2เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าโอกาสในการลงสนามของน้องเนี่ยน้อยสุดๆเลยนะครับแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับจุดสุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษก็มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกให้กับต้นสังกัดเลยนะในฟุตบอลถ้วยโคปาเดเรนะครับรอบแรกกับยูอีโอลอตลีกเทียร์4ของสเปนเนี่ยแล้วก็ปลดล็อกทำประตูในแดนกระทิงดุได้ทันทีในนาทีที่26นะครับก็สร้างความมั่นใจได้นิดนึงนะจุดเบลเนี่ยลงสนามไป71นาทีตอนนั้นยังไม่โดนตีเสมอเลยนะครับก่อนจะเป็นยูอีโอลอตเนี่ยทีมเจ้าบ้านชนะโดนจุดโทษไป 4-3 โคโดบ้าก็จอดป้ายบอลถ้วยสเปนไว้เพียงแค่รอบแรกเท่านั้นนะครับพอไปดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าการที่จะเข้ามาสู่ทีมชาติไทยเนี่ยมันก็คงจะต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะหน่อยอ่ะเพราะว่าไม่ได้มาจากลีกสูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เมื่อก่อนอยู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่เชลซีนะครับคุณมีดีกรีที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไปอยู่คอร์โดบ้าแล้วโอกาสในการลงสนามน้อยเนี่ยพอไปเปิดดูสถิติเนี่ยนะครับก็ลงสนามเพียงแค่4นัดแล้วเป็นแค่5นาทีในทางด้านของเซกุนด้า2เนี่ยนะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้อันดับของคอร์โดบ้าทีมในลีกเนี่ยอยู่อันดับ15จาก22ทีมลงสนามไป12นัดครับชนะ4เสมอ3แพ้ไป5เกมแล้วมีอยู่15แต้มห่างกับเรซิ่งเนี่ยด้านบนสุดนะครับหรือว่าเลบันเต้เนี่ยโอ้โหห่างครึ่งนึงอะนะครับหย่อนไปแต้มนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับสโมสรแล้วก็สำหรับเจ้าตัวเองนี่ก็ต้องบอกว่าต้องลุ้นในแต่ละนัดไปเรื่อยๆครับแล้วก็อายุเนี่ยอาจจะน้อยนะแต่แน่นอนแล้วครับประสบการณ์เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Transfer Market นะฮะก็ลงแนะนะฮะว่าเป็น Citizen ของอังกฤษแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับซึ่งแน่นอนนี่คือว่าที่กองหน้าทีมชาติไทยที่จะเตรียมผนึกกำลังนะครับกับสุพนัทเหมือนตาคือเราจะได้เห็นแน่ๆผมว่าไม่วันใดก็วันหนึ่ง Sooner or Later ช้าหรือเร็วจะได้เห็นนะครับเช่นเดียวกันนะครับสุพนัทเหมือนตาครับลงสนามเนี่ยให้กับOH ลูเบิร์นนะครับในบอลถ้วยนะต้องยอมรับจริงๆครับว่าทุกครั้งที่สุพนัทได้ลงสนามเนี่ยเราก็มาคอยลุ้นกันนะว่าเฮ้ยจะมีประตูหรือเปล่าจะสามารถยิงได้ไหมนะครับนี่ครับเกมนี้ครับสุพนัทเหมือนตาเนี่ยลงสนามนะครับในรอบ6เกมหลังลงตัวจริงช่วย OH ลูเบิร์นนะครับแล้วก็จังหวะแรกเนี่ยนำไปก่อนด้วยนะครับทางด้านของทีม OH ลูเบิร์นเนี่ยจากจุดโทษนะครับได้ประตูจากซีเบสไครเวิร์ชนะครับจังหวะจุดโทษตรงนี้ครับ 1-0 ครับสุพนัทเหมือนตาก็วิ่งเข้าไปเฮกับเพื่อนนะครับก็ต้องบอกว่ารอโอกาสในการลงสนามเนี่ย
ทุกนัดนะครับนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสก็ต้องโชว์ให้อย่างเต็มที่นะครับนี่ครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางด้านขวาแล้วจังไหนครับอ้าวสุพนัทอยู่ข้างในแล้วโอ้โหเนี่ยเพื่อนไม่ให้อ่ะคือไม่ให้โอ้โหเนี่ยครับแล้วก็ต้องมาเก็บตกตรงนี้คือแทนที่จังหวะแรกจะให้มันน่าเดือดเพื่อนไม่ให้ลูกเนี้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสุพนัทให้มาอย่างสวยเลยลูกเนี้ยเติมไหมสุพนัทโอ้โหแล้วไหลมาโล่งๆแล้วยิงโอ้โหไม่เข้าเนี่ยลูกเนี้ยสุพนัทให้สวยครับอันนี้เราพูดกันตามภาพเลยครับโล่งๆไม่ให้ผมโอ้แล้วผมจะทำยังไงแล้วสุพนัทยิงไกลโอ้โหนี่ถือว่ามีโอกาสฟอร์มดีนะดูฟอร์มแล้วเนี่ยใช้ได้เลยนะว่าจังหวะจะโคนถ้าหากลองคิดดูสิครับว่าได้ผนึกกำลังนะครับกับทางด้านของจุดซุนซับเบลที่เพิ่งจะยิงไปเนี่ยนะฮะแล้วมาเล่นในช่วงฟีฟ่าเดย์เจอทีมไม่แข็งผมว่าฟอร์มที่ทุกคนรอคอยคุณจะได้เห็นของดีแน่นอนนะครับมันต้องเหลากันก่อนไม่ใช่ว่าเจอทีมท็อปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหลาไงนะฮะมันจำเป็นนะครับอย่างสุพนัทเองก็ไม่ค่อยได้มีเกมแต่มาทุกครั้งก็ยิงแล้วจุดซุนซับเบลไปฝึกมากับสเปนไปเล่นกับสเปนผมว่าเป็นอะไรที่แตกต่างแน่นอนผมว่าทุกคนคงจะอยากเห็นมากๆนะครับสำหรับเกมนั้นแต่ดูตรงนี้ฮะฟอร์มของสุพนัทยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าเขาควรจะได้ลงสนามเยอะๆนะเอาตรงๆผมจะเปิดเผยให้ว่าวงในจริงๆเนี่ยเจลีกต้องการสุพนัทเหมือนตานะครับแต่อยู่ที่การเจรจานะครับเจลีกมีทีมต้องการเขาอยากได้แต่อยู่ที่การเจรจาเท่านั้นว่าจะได้ไปไหมแต่ถ้าตามความคิดเห็นเนี่ยนะฮะของหลายๆกูรูในบ้านเราไปที่ไหนก็ได้ตอนนี้ต้องลงครับต่างประเทศฮะเพราะว่าอายุมันได้แล้วไงสุพนัทนะครับอ่ะและเกมนี้นะครับก็จบลงเป็นอันว่า OH Rouen เนี่ยชนะเซแรงนะครับ 2-0 ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโครกี้ครับเราคงจะได้เห็นสุพนัทเหมือนตาเนี่ยลงในรายการฟุตบอลถ้วยอย่างต่อเนื่องแน่ๆนะครับสำหรับการเล่นในเบลเยียมนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับนั่นก็คือเป็นโอกาสในช่วงนี้เฉยๆนะฮะแต่สิ่งที่อยากเห็นมากกว่าก็คือการลงสนามอย่างต่อเนื่องต้องมาดูนะครับว่าถ้าหากว่าจะไปในเจลีกเนี่ยจะเป็นทีมไหนนะฮะแล้วก็จะได้ย้ายจริงๆไหมก็อยู่ที่ต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองว่าจะปล่อยไปทีมไหนนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวมีทีมเล็งไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเราคงได้ติดตามกันในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าเจลีกก็จะหมดฤดูกาลและก็จะมีการเปิดตลาดซื้อขายกันเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนั่นเองครับและสำหรับคอมเมนต์นะครับจากเกมของจุดซุนซับเบลที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเนี่ยแฟนๆเนี่ยก็บอกนะครับว่าอุตส่าห์ได้ลงเล่นถ้าเข้ารอบถ้วยนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นดันตกรอบเฉยและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามียิงจ่อข้ามคานแต่น้องมีส่วนร่วมกับเกมเยอะดีเลยครับคุณพระเอาเรื่องว่าที่กองหน้าเหรียญทอง4เกมโอ้โหจะได้มาไหมเนี่ยอายุ20ถึงแม้ว่าจะเป็นลีก2ของสเปนแต่เป็นตัวหลักของทีมได้ก็มีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษ U21 แล้วเพราะ U21 ส่วนใหญ่เป็นตัวหลักแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับก็ต้องไปแย่งพื้นที่กันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาไทยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะตกไวไปเสียดายนะโอกาสลงสนามเลยน้อยไปอีกนะครับอ่ะอันนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของจุดซุนซับเบลขณะที่คอมเมนต์ของสุพนัทเหมือนตาบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่าท่านได้เล่นในสนามยุโรปเนี่ยต้องเล่นบอลจังหวะเดียวจ่ายให้แม่นนะอย่าพลาดนะอีกท่านหนึ่งบอกย้ายเฮ้อนะมันไม่รู้จะอยู่ทำไมนะครับได้ลงแบบนี้เนี่ยถ้าฟอร์มดีก็โอเคแต่ถ้าฟอร์มไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าเจอในลีกเดี๋ยวก็โดนนั่งอีกนะฮะเวลาให้โอกาสเนี่ยก็นะบางทีเพื่อนก็ไม่ส่งอย่างที่เห็นน่ะนะครับ Respect Thailand เล่นดีไหมเอาจริงนะก็มีโอกาสเยอะนะครับบางคนเขาถามว่าเล่นดีไหมก็ลองดูเอานะครับจ่ายสวยๆ2ครั้งมีจังหวะพยายามจบด้วยแต่เพื่อนจบไม่คมเองอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าเสียดายและที่สำคัญเพื่อนก็ไม่ส่งโอกาสโล่งๆแหมจะแปะแท็บอินเข้ามึงก็ไปส่งคนหลังอะไรประมาณนี้ครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันตัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด